2อาชีพโดนการคลังตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทครับยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความสนใจอย่างยิ่งสำหรับการลงทะเบียนรับเงิน 15,000 บาทโดยปัจจุบันนายธนกรวังบุญคงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอ่ยถึงมาตรการ 5,000 บาท3เดือนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่าการคัดเลือกกองคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินต้องเป็นคนที่ได้รับผลพวงจริงแค่นั้นการดูคุณลักษณะจะมองจากสิ่งที่ราษฎรผู้ขอรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเข้ามาเป็นหลักอย่างเช่นกลุ่มชนขับขี่รถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จะมองจากข้อมูลใบอนุญาตขับขี่สาธารณะที่จะต้องกรอกในระบบซึ่ง AI จะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกับกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งหากอาชีพอิสระก็จะมองหาหนทางที่ดำรงชีพว่าขายสินค้าไหนตลาดอะไรได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มที่รัฐบาลจะต้องแสดงความเสียใจเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการก็คือนักเรียนนักศึกษาแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33แต่ว่าภาครัฐมีมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วส่วนเกษตรกรภาครัฐก็กำลังมีมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่ายังพอปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อาทิคนขายของออนไลน์โปรแกรมเมอร์คนงานก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นคนที่ยังมีความยืดหยุ่นสำหรับการทำงานสามารถประกอบอาชีพถัดไปได้ทางเราก็จะทยอยออกมาตรการช่วยเหลือตามลำดับต่อไปโดยนายธนกรกล่าวอีกว่าข้อมูลล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รวม24กว่าล้านคนมีผู้ขอยกเลิกเกือบ 300,000 คนโดยระบบจะเริ่มแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่8เมษายนนี้